ระแสสมาร์ทวอชในปี2021ยังดุเดือดเหมือนเดิมหลายแบรนด์ก็ปล่อยของออกมากันเยอะมากๆครับโดยเฉพาะแบรนด์เล็กแบรนด์จีนที่เน้นราคาถูกกับฟีเจอร์มาแบบจัดเต็มแต่ละรุ่นบอกเลยว่าคุ้มน่าใช้มากๆด้วยการแข่งขันแบบนี้นะครับทำให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยมีทางเลือกให้ใช้มากขึ้นและราคาถูกด้วยและในคลิปนี้ครับทาง Mercola.com จะมารวมสมาร์ทวอชรุ่นใหม่ที่ออกมาในปี2021ที่น่าใช้มาอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวซึ่งใครกำลังมองหาสมาร์ทวอชดีๆราคาไม่แรงสักตัวแนะนำให้ดูคลิปนี้แล้วก็เลือกซื้อได้ที่ Mercola.com ของเราได้เลยครับก่อนจะไปชมกันนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ช่องของเราด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปรีวิวสินค้าใหม่ๆและข่าวสารจากเรานะครับ 1. Xiaomi Mi Watch Lite Smart Watchตัวนี้ก็เป็นสมาร์ทวอทช์ราคาประหยัดเพียง 1,490 บาทอัดแน่นฟีเจอร์สุขภาพมาแบบครบเครื่องโหมดออกกำลังกายนะครับเขาติดมาให้11แบบเซ็นเซอร์ตรวจจับสุขภาพตลอดทั้งวันทั้งฮาร์ทเรทการนอนการหายใจแคลอรี่หรือว่าจะเป็นการแจ้งเตือนก็สามารถทำได้นะครับจุดเด่นของตัวนี้นะครับราคาพันนิดๆเขาก็มี GPS และก็ GNS ให้ในตัวด้วยก็เป็นระบบนำทางที่ไม่ต้องไปพึ่ง GPS บนตัวมือถือครับแต่เรื่องของหน้าจอครับตัวนี้จะลดสเปคไปนิดนึงนะครับเป็นจอ TFT LCD ขนาด 1.4 นิ้วแทนสเปคตัวนี้ครับแบตเตอรี่ใช้งานทั่วไปได้9วันนะครับกันน้ำระดับ 5 ATM ส่วนบลูทูธเขาก็ไม่ได้ระบุเวอร์ชันมาครับโดย Xiaomi ตัวนี้เขาออกมา3สีให้เลือกนะครับก็คือ Light Black, Light Ivory, Light Navy Blue ครับ 2. Amazfit GTS 2 miniตัวต่อไปมาอยู่กับจอเหลี่ยมเหมือนเดิมแต่ข้ามมาที่แบรนด์ Amazfit ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในซีรีส์แรกหลายรุ่นนะครับคราวนี้ก็อัปเกรดเป็นรุ่นใหม่มินิมอลกว่าเดิมพร้อมคอนเซปต์มินิไซส์ Mac Power ดีไซน์ตัวนี้ครับหน้าจอเขาใช้จอ AMOLED ขนาด 1.55 นิ้วให้สีที่คมสวยกว่าจอทั่วไปนะครับด้านของฟีเจอร์ก็ครบถ้วนนะครับเป็นสมาร์ทวอทช์สายแบบโอเวอร์ออลเลยครับโหมดออกกำลังกายมากกว่า70รูปแบบเซ็นเซอร์วัดออกซิเจนในเลือดก็มีมาให้ด้วยหรือโหมดติดตามสุขภาพให้ครบถ้วนแบบ24ชั่วโมงตลอดทั้งวันพร้อมให้คะแนนแบบ PAI Score นะครับที่จะให้คะแนนคุณภาพของร่างกายเราในแต่ละวันและฟีเจอร์อื่นๆในเครื่องอีกเพียบครับส่วนในเรื่องสเปคนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ความจุ220มิลลิแอมใช้งานจริงได้ประมาณ7วันบลูทูธครับเป็นเวอร์ชัน 5.0 BLE นะครับกันน้ำระดับ 5 ATM ส่วนสีก็มีให้เลือก3สีครับก็คือสีดำสีชมพูและสีเขียวครับ 3. Garmin Lily มาถึงแบรนด์สปอร์ตวอทช์ยอดฮิตกันบ้างกับ Garmin ที่ปล่อยซีรีส์ใหม่เอาใจสาวๆที่อยากได้สมาร์ทวอทช์ไซส์มินิมอลราคาประหยัดของ Garmin เป็นรุ่นเล็กที่ Garmin ทำออกมานะครับตัดสเปคบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกไปอย่างพวก Built-in GPSหรือพวก Garmin Pay ที่ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็การลงเพลงตัวนี้ทำไม่ได้นะครับหน้าของดีไซน์ตัวนี้หน้าจอเล็กมากๆนะครับอยู่ที่ 34.5 มม.หุ้มด้วยกระจก Corning Gorilla Glass 3น้ำหนักเบาเพียง24กรัมเท่านั้นหน้าของหน้าจอครับตัวนี้เป็นจอ LCD เท่านั้นนะครับระบบสัมผัสความพิเศษอยู่ตรงที่ตัวจอเขาจะมีสลักลวดลายมาให้เลยขึ้นอยู่กับสีแล้วก็โมเดลที่เราเลือกนะครับด้านของสายนะครับจะออกแบบมาให้เล็กกว่าสมาร์ทวอทช์ Garmin รุ่นอื่นๆที่เป็นสปอร์ตนะครับเพื่อจุดนี้ให้เข้ากับข้อมือผู้หญิงมากขึ้นในด้านการใช้งานครับตัวนี้ใช้งานฟีเจอร์ Garmin หลักๆได้ครบถ้วนแถมมีฟีเจอร์สำหรับสาวๆติดมาให้ด้วยนะครับทั้งการติดตามรอบประจำเดือนถ้าเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ก็จะมีฟีเจอร์ติดตามการตั้งครรภ์มาให้ด้วยก็สามารถให้ข้อมูลแล้วก็ tracking การตั้งครรภ์หรือว่าติดตามรอบประจำเดือนได้เลยนะครับในเรื่องของแบตนะครับอยู่ได้5วันการกันน้ำระดับ5 ATM มีโมเดลให้เลือก2แบบนะครับก็คือรุ่นสปอร์ตที่เป็นสายซิลิโคนราคา 6,790 บาทกับรุ่นคลาสสิกสายหนังแท้ที่ราคา 8,490 บาทครับ 4. Realme Watch S Pro Smart Watch มาดูอีกแบรนด์ที่น่าสนใจกันเลยครับกับ Realme ที่ช่วงหลังก็หันมาทำสมาร์ทวอทช์ลงขายในตลาดเหมือนกันนะครับกับตัวนี้คอนเซปต์ในเว็บเขาเลยก็คือโปรอย่างมีสไตล์จุดเด่นแล้วก็คือดีไซน์แบบสมบุกสมบันเข้ากับคอนเซปต์โปรมาในธีมโปรทั้งหมดเลยครับทั้งโปรดิสเพย์หน้าจอจะเป็น AMOLED ขนาด 1.39 นิ้วโปรแบตเตอรี่นะครับใช้งานได้สูงสุด14วันครับโปรสปอร์ตนะครับมี GPS built-in ได้ในตัวแล้วก็การกันน้ำ 5 ATM สำหรับไว้ใช้ว่ายน้ำดำน้ำได้นะครับแล้วก็มีโหมดกีฬา15โหมดให้มาในตัวด้วยครับโปรเฮลท์นะครับกับฟีเจอร์ดูแลสุขภาพโดยรุ่นนี้เขาชูฟีเจอร์การวัดระดับออกซิเจนในเลือด
และอัปเกรดการวัดการเต้นของหัวใจให้ดียิ่งขึ้นโปรสมาร์ทนะครับใช้นาฬิกาควบคุมอุปกรณ์ AIoT คุมกล้องคุมเพลงจากนาฬิกาได้เลยและหัวใจหลักของตัวนี้ครับในเรื่องของชิปที่เขาให้มาเป็นชิปคู่ที่เคลมมาว่าให้ประสิทธิภาพการทำงานได้ลื่นไหลกว่าเดิมโดยรวมถือว่าเป็นนาฬิกาที่ดูดีหรูหราและคุ้มราคามากๆครับที่ราคา 4,999 บาทเท่านั้นครับ 5. Huawei Watch GT 2 Pro มาดูอีกหนึ่งรุ่นโปรจาก Huawei นะครับที่เรียกได้ว่าขายดีมากๆและตัวนี้ถึงจะไม่ได้ใหม่มากเท่าตัวอื่นแต่ตัวนี้การใช้งานกับสเปคดีมากๆครับจัดว่าเป็นตัวท็อปของแบรนด์หัวเว่ยเลยจุดเด่นก็คือดีไซน์ที่ดูพรีเมียมใช้ระบบปฏิบัติการ Light OS พร้อมชิปประมวลผล Kirin A1 ของทางหัวเว่ยเองนะครับหน้าจอใช้จอ AMOLED ที่สีสันน่าจะสวยงามอยู่แล้วครอบด้วยกระจกแซฟไฟร์สามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้อย่างดีเยี่ยมตัวเรือนครับจะขนาดใหญ่เล็กน้อยที่47มม.ทำจากไทเทเนียมมีความแข็งแรงทนทานสูงสำหรับจุดเด่นตัวนี้นะครับก็จะมีไมโครโฟนและลำโพงในตัวครับสามารถคุยโทรศัพท์ผ่านนาฬิกาได้เลยไปไหนไปกับใครมีผู้หญิงหรือเปล่าแล้วกลับกี่โมงส่วนสเปคอื่นๆนะครับแบตเตอรี่อยู่ได้14ชั่วโมงการกันน้ำระดับ5 ATM และบลูทูธเวอร์ชั่น 5.1 ครับเป็นรุ่นโปรอีกรุ่นที่น่าเล่นมากๆครับ 6. Garmin Enduroปิดท้ายที่ Garmin รุ่นใหม่ครับสำหรับรุ่นนี้ราคาอาจจะโดดกับตัวอื่นๆพอสมควรนะครับแต่เรียกได้ว่าเป็นตัวแฟลกชิปตัวใหม่จากทางแบรนด์ Garmin ที่เขาอัปเกรดมาจากรุ่น Fenix 6รุ่น Solar รุ่นนี้เขาก็จัดเต็มมากๆอยู่แล้วนะครับมาเปลี่ยนชื่อซีรีส์ใหม่เลยครับเป็น Enduro จุดเด่นก็คือเรื่องของพลังงานนะครับซึ่งเขาเอาเทคโนโลยี Solar Cell มาใส่ไว้ในนี้ทำให้หน้าปัดตัวนี้สามารถชาร์จแบตผ่านแสงแดดได้นะครับซึ่งเขาเคลมมาเลยว่าใช้งานทั่วไปได้สูงสุดถึง65วันหรือร่วมๆ2เดือนเลยทีเดียวหรือถ้าใช้ GPS ต่อเนื่องจะใช้ได้นานมากๆถึง80ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับฟีเจอร์อื่นๆก็ให้มาแบบไม่มีกั๊กโดยเฉพาะการใช้งานด้านออกกำลังกายใช้งานได้ถึงระดับมาราธอนไตกีฬาหรือสายเทรลสายเดินป่าก็จะมีระบบนำทางในตัวด้วยนะครับสายดำน้ำครับก็จะใช้ได้ดีครับเพราะว่ามาตรฐานการกันน้ำเขาได้ถึง10 ATM นะครับและฟีเจอร์อื่นๆอีกมากมายพูดถึงดีไซน์นะครับตัวเรือนตัวนี้ค่อนข้างใหญ่มากๆที่51มมหน้าจอ 1.4 นิ้วครับตัวเรือนเขาใช้พรีเมียมเลยครับเป็นสแตนเลสสตีลแต่จอครับเขาไม่ได้ใช้เป็นจอ AMOLED แต่จะใช้จอ MIP ของทาง Garmin ที่เน้นเรื่องความสว่างกับการประหยัดแบตเตอรี่ซะมากกว่าครับภาพรวมตัวนี้ถือว่าเป็นสมาร์ทวอทตัวจบตัวใหม่ของสายออกกำลังกายเลยแต่อาจจะต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงพอสมควรเลยครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วสำหรับ6รุ่นสมาร์ทวอทน่าใช้สำหรับปี2021ที่ทางทีมงานเราคัดเลือกมาให้ใช้กันส่วนใครที่อยากอ่านเพิ่มเติมครับก็เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของเราและทางเราแปะลิงก์วิดีโอไว้ใต้คลิปให้เรียบร้อยครับถ้าชอบคลิปเราครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ Channel เราด้วยนะครับและพบกันใหม่กับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ